อนันต์แชมป์ใหม่ทองคำ6โพสต์เศร้าหลังใช้เงินล้านหมดสำหรับหนุ่มนันอนันต์ไมทองคำหรืออนันต์อาศัยภัยพนาหนุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงที่ได้คว้าแชมป์จากเวทีการประกวดไมทองคำ6จนได้รับรางวัลถ้วยรางวัลจากรายการและเงินสดจากเย็นๆจำนวน1ล้านบาทพร้อมรถกระบะ1คันและรถแท็กเตอร์คูโบต้า1คันซึ่งเป็นคนไทยชนเผ่าปากากยอหรือกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในแถบพื้นที่สูงของหมู่บ้านแม่ตอคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งบริเวณที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านของนันนั้นมีอยู่5หลังคาเรือนจำนวนคนประมาณ20คนไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีรถตอนนั้นศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยใช้เวลาเดินทางถึงโรงเรียนประมาณ17กิโลเมตรโดยอนันต์ไมทองคำได้รับเงินรางวัลมาเจ้าตัวก็ได้นำไปสร้างบ้านหลังโตให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับติดตามกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากความกตัญญูที่ได้เงินรางวัลมาก็ดูแลพ่อและแม่เป็นอย่างดีส่งผลให้มีงานและมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านอนันต์ไมทองคำก็ได้ออกมาเปิดเผยยอดเงินในบัญชีหลังเจ้าตัวทุ่มหมดตัวสร้างบ้านและทำบุญให้พ่อและแม่จนเหลือเงินในบัญชีเพียงหลักร้อยซึ่งทางด้านอนันต์ไมทองคำก็ได้ออกมาเผยยอดเงินในบัญชีพร้อมกับบอกว่าหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จทำบุญเสร็จเหลือแค่นี้แหละครับมาม่ายาวไปเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์มาเริ่มต้นกันที่316บาทกันดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวลฟิตโปคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ